ปิดประเด็นข่าวค่ะนาโตนาซีดอาวุธเทพไม่วิ่งเข้าเป้าขนยิงถล่มแต่โดรนรัสเซียฝุ่นไม่หลุดสักเม็ดแม้สงครามจะกินเวลามาแล้วกว่า10เดือนอาวุธของฝั่งยูเครนและนาโต้ต่างลดจำนวนลงอย่างมากขณะที่ฝั่งยูเครนเองเรียกร้องให้ส่งอาวุธมาเพิ่มแต่ตรงกันข้ามกับฝั่งรัสเซียกลับมีอาวุธสุดเทพโผล่มาเรื่อยๆล่าสุดทาง Blockdit World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวไว้ว่าสหรัฐและนาโต้ทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนมาได้10เดือนแล้วแต่รัสเซียกลับมีแสนยานุภาพอาวุธที่ทวีความเข้มแข็งแข็งแกร่งปริมาณมากขึ้นกว่าก่อนทำสงครามอย่างมากยูเครนมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 โซเวียตที่เคยมีมากมายถึง31ระบบและระบบบัคของโซเวียตแต่ล่าสุดยอมรับว่าอาวุธพวกนี้ถูกกองทัพรัสเซียใช้อากาศยานโดรนพีชีพทำลายพังจนกำลังจะหมดลงผลการใช้มา10เดือนมันทำงานได้ดีระดับหนึ่งแต่โดนกองทัพรัสเซียใช้กลอุบายยิงจรวดเก่าหมดอายุถอดหัวระเบิดออกเช่น KH-55 โซเวียตนำมายิงหลอกเป็นกองหน้าทำให้บรรดาระบบอาวุธเทพสับสนแยกแยะไม่ได้ยูเครนประเมินมาถึงวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมารัสเซียได้ยิงจรวดหลอกใส่แล้วมากกว่า 1,000 ลูกเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าของยูเครนแต่ระบบอาวุธมหาเทพแยกแยะไม่ได้จึงพุ่งขึ้นสกัดอาวุธหลอกกองหน้ารัสเซียเหล่านั้นจนเมื่อลูกจรวดเทพใกล้หมดสต็อกไม่เพียงพอต่อความต้องการจากนั้นกองทัพรัสเซียที่ใช้ดาวเทียมสอดแนมประเมินอยู่จึงจะยิงขีปนาวุธจริงทันสมัยเช่น KH-101 คาลิบรอนตามหลังมาเป็นกองกลางและกองหลังโดยแทบไม่เคยโดนระบบอาวุธป้องกันภัยอากาศมหาเทพทั้งหลายสกัดได้เลยรัสเซียจึงใช้ขีปนาวุธจริงเพียงไม่กี่ลูกก็ถล่มลงไปที่เป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานยูเครนพังไปเต็มๆทุกลูกขณะนี้การผลิตระบบและลูกจรวด Iris T เต็มกำลังการผลิตของเยอรมนีไม่อาจทำได้อีกแล้วส่วนวัตถุโบราณมหาเทพนาแซมก็ถึงขีดจำกัดผลิตลูกจรวดแล้วเช่นกันฝ่ายยูเครนมั่นใจว่าการกู้ซื้อจรวดมายิงอาวุธหลอกรัสเซียมีประโยชน์ดีกว่าการกู้ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาให้ประชาชนจำนวนมากได้ใช้ยูเครนฝันว่าสักวันจะได้กู้เครื่องบินขับไล่ F-16 ของสหรัฐหลายๆฝูงมาให้รัสเซียใช้ทดสอบระบบต่อต้านอากาศยานชั้นสูง S-400 และ S-500 ที่ระบบเดียวกันสามารถล็อกเป้าสอยเล่นได้คราวละเกือบ2โหลยูเครนอ้างปลอบใจพวกตัวเองเป็นรอบที่นับไม่ถ้วนว่าอาวุธรัสเซียนั้นล้าสมัยและขีปนาวุธก็จะหมดแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าสื่อ The Washington Post สหรัฐยอมรับว่าประเทศของตนมีกำลังการผลิตลูกกระสุนปืนใหญ่เทพ Howitzer ขนาด155 มม.โดยจำนวนที่ผลิตได้แค่หมื่นกว่านัดต่อเดือนไม่เพียงพอให้กองกำลังผสมในยูเครนใช้ยิงได้แค่2วันจึงขอให้ฝ่ายยูเครนยิงปืนใหญ่แบบเขียมเจียมตัวนานๆยิงทีอย่ายิงเยอะลูกปืนใหญ่มีน้อยใช้สอยประหยัดอดทนให้รัสเซียถล่มปืนใหญ่ใส่วันละ50,000ลูกประมาณนั้นล่าสุดสร้างความช็อกร้องจากให้กับนาโต้เมื่อกองทัพรัสเซียแชร์คลิปหลักฐานประสิทธิภาพโดรนสกอยพีชีพจีรอน2ที่กำลังบินไปโจมตีเป้าหมายในยูเครนประจานระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพของนาโต้ยิงขึ้นมาจากพื้นใส่จากด้านหลังแต่ลูกแรกกับวืดมองไม่เห็นผ่านไปดื้อพุ่งเลยไปตกโจมตีอาคารบ้านเรือนชาวยูเครนระยะเวลาไล่เลี่ยกันจรวดมหาเทพลูกที่2ยิงขึ้นมาระเบิดระยะประชิดกลางอากาศแต่กลับไม่ระคายผิวสะเทือนใดๆโดรนรัสเซียแม้แต่น้อยกล้องที่ติดโดรนยังสามารถหมุนสำรวจได้360องศาเหมือนเดิมและมันก็บินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่บุบสลายใดไม่มีใครหยุดมันได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพนาโต้ระบบราว 7,000 ล้านบาทลูกจรวดราคา 5-35 ล้านบาทต่อลูกแต่ใช้2ลูกยิงโดรนพีชีพรัสเซียราคา 600,000 กว่าบาทไม่ระคายผิวอาวุธมหาเทพจบอนาคตชื่อเสียงที่สั่งสมมาหลาย10ปีไปแล้วสหรัฐและนาโต้ส่งอาวุธมาให้รัสเซียเยอะเย้ยต่อไปอาวุธมหาเทพทุกรุ่น
จบอนาคตขายแน่นอนมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090บาท